สวัสดีครับวันที่24ทธันวาคม2564ที่จะถึงนี้ต่อมอจังหวัดหนองคายก็ได้ตกลงที่จะเปิดด่านให้ชาวเลาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยคือจำกัดแค่สองจังหวัดคือจังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานีคือเข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวแล้วก็จะมีคนไทยบางส่วนอาจจะเดินทางไปที่ลาว เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอาจจะขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปเที่ยวที่วังเวียงหรือหลวงพระบางในการขึ้นรถไฟลาวจีนก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประกาศของทางการลาวซึ่งได้ออกประกาศเรื่องหกสิ่งที่ควรรู้ก่อนขึ้นรถไฟคือเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะทราบแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยทางด้านล่างผมก็จะขออ่านเป็นภาษาลาวนะครับ หกสิ่งที่ควรหูก่อนขึ้นรถไฟสําหรับผู้ที่ต้องการใส่บริการทางรถไฟเล้าจีนต้องหูจักระเบียบสําคัญหกขออิงตามแจ้งการของบริษัททางรถไฟเล้าจีนจำกัดออกในวันที่30พฤศจิก2 1ระเบียบหกข้อที่สำคัญมีทั้งขอห้ามและคําแนะนําก่อนขึ้นลงรถเพื่อหให้การบริการของทุกคนมีความปลอดภัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห้หามพกพาสิ่งของมีคมหรือวัตถุอันตรายที่ไวไฟมีผิดหรือกมารตารังสีขึ้นรถไฟอย่างเด็ดขาดสองผู้โดยสารต้องติดตามการประกาศเวลากวดปีกรุณาขึ้นรถไปก่อนลวงหนากวดปีก็คือตรวจตัวนั่นเองครับหรือร่อทาในเสน็นขีดแดนความปลอดภัยเทิงแทนขึ้นลงรถไฟสามเวลาขึ้นลงรถไฟกรุา่าเลียนแถวให้เป็นระเบียบ ห้ามเบียดแย่กันให้ผู้โดยสารที่จะลงลงไปก่อนแล้วจิงอย่างคือรถไฟห้ามโดดลงทางรถไฟห้ามเข้าไปในแล้วทางรถไฟและอื่นที่เป็นอันตรายห้ามแล่นในเวลารถไฟยังบรจจอดยึดนิ่ง 4. ห้ามยืนติดหรือตันประตูห้ามดึงหรือกดปุ่มสุกเสริญต่างๆจ่อยู่ทั้งกขนบวนรถไฟเส่นปุ่มเบรกสุขเสริญปุ่มยึดรถสุขเสริญ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเด็ดขาดหากเวลาเกิดเหตุมีสภาพความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบริษัทและกระบบนรถไฟต้องฟังคำแนะนำจากพนักง,งานเทัองรถไฟหักษาความเป็นระเบียบให้ดีบอกฝ่าเอาเครื่องคือไม่ต้องเอารีบเอากระเป๋าลงมานะครับแล้วสอยเหลือพูดถึงการความสวยเหลือเส้นผูเ่าเด็กหน่อยคนป่วยคนปิก,การและผู้ถือผ้าก่อน ผู้ถือพานี้ก็คือผู้ที่ตั้งท้องหรือผู้มีคันกรณีมีเหตุอันตรายกรุณาแจ้งให้พนักง,งานเทิ่งขบวนหับทาบทันที่ 6. ในสถานการณ์สุกเสริญต้องออกจากตัวขบวนรถไฟสามารถออกหลังจากขบวนรถไฟหยุดจอดนิง่งแล้วใส่ก้อนตีทุบก,กระจกเพื่อออกสามารถกดปุ่มหยุดรถสุกเสริญในขบวนรถไฟด่วนนี่ก็เป็นประกาศ6ข้อที่ผู้โดยสารรถไฟ จะต้องปฏิบัติตนและระมัดระวังในการขึ้นรถทั้งหมดนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผู้ต้องการโดยสารขบวนรถไฟลาวจีนต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการรถไฟของสปปลาวผมมีภาพภาพหนึ่งที่จะให้ดูบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือที่ชานชาลาสถานีรถไฟก็จะมีกระเบื้องที่ทำเป็นปุ่มโนโน,นสีเหลือง ที่ปรากฏก่อนที่จะเข้าชานชลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ที่พิการทางสายตาได้ทราบคือไม่ให้เดินล่วงเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้พิการทางสายตาเดินมาถึงจุดนี้ก็จะสัมผัสได้ว่าไม่ควรจะข้ามเกินจุดนี้อันนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบคลิปในวันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็รอดูคลิปต่อไปในวันหน้า วันนี้สวัสดีครับ